ปัญหาของโดรนที่เราใช้ในปัจจุบันคืออะไรฮะปัญหาที่เราใช้ในปัจจุบันของโดรนคือต้องมีคนบังคับ2ต้องมีคนเปลี่ยนแบตเตอรี่3ตัวมันพังนะครับซึ่งต้องบอกว่าปัญหาการใช้โดรนชื่อว่าในแถบเนี้ยเรามีปัญหาเรื่องอะไรฮะจะโดนพ่นยาจะโดนสำรวจโดนอะไรพวกนี้แต่มันไม่มีคนบังคับแบตเตอรี่ก็ยุ่งยากทำยังไงให้ใครก็ไม่รู้นะฮะแบบว่าพนักงานที่เขาเสิร์ฟกาแฟสามารถที่จะกดปุ่มเดียวแล้วโดนทำงานได้นะครับนี่คือสิ่งที่เรามาคุยกันวันนี้นะครับสิ่งที่บริษัททีเน็ตนะครับบริษัททีเน็ตเป็นบริษัทที่สปินออฟออกจากเอทิคสวชทำนะครับเราก็คือเราทำโดเซชันนะครับหลักการของโดเซชันคืออะไรหลักการของโดเซชันคือเรามีเซชันที่จอดโดแล้วเราซิงกับ GPS แล้วก็มีระบบขนส่งนะครับแล้วเวลามันบินเนี่ยสมมติว่าคุณจะบินสำรวจเส้นทางคุณจะบินพ่นยาเส้นทางมันเป็นเส้นทางประจำเราใช้ GPS นำทางพอบินเสร็จกลับมาปุ๊บมันสามารถจะชาร์จพลังงานได้เองปัญหาที่เกิดขึ้นคือโดรนเนี่ยต่อให้มันเป็น GPS เนี่ยมันลงไม่ตกมันจะมีค่าเคลื่อนใช่ไหมฮะนั่นคือคอหลักถ้ามันค่าขึ้นแล้วทำไงมันชาร์จไม่ได้นะครับเราก็ไปดีไซน์ระบบว่าโดรนทั่วไปเราใช้โดรนใหญ่นะครับแม็กซิมัมโหลด30กิโลบินได้ประมาณ40กิโลเมตรนะครับประมาณสัก30นาทีแค่นี้ก็ขนส่งข้ามจังหวัดขอนแก่นไปอะไรพวกนี้ได้สบายเลยนะครับแต่แน่นอนนะคุณบินตอนฝนตกไม่ได้นะจึงพายุอันนี้ช่วยไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณจะพ่นยาคุณไม่พ่นยาคุณฝนตกอยู่แล้วคุณสำรวจอะไรพวกนี้ไม่ทำฝนตกนะครับหลักการเรามีเซชันตอนนี้เราทำร่วมกับสถานชาติไทยในการขนส่งเลือดเพราะทำไมฮะโรคติดนะครับเราก็อยากขนส่งไปนะครับเซชันเราก็ยังมีที่ชาร์จมีปุ่มในการกดเพื่อโหลดของแล้วก็ปุ่มกดเพื่อที่จะบอกว่าไปที่ไหนหลักการของเราก็คือมันมีเซชันก็คือมันบินจากเซชันไปเซชันนะครับก็อันนี้ที่ออฟฟิศที่เราทำชาร์จเต็มชาร์จเต็มแล้วก็บินชาร์จไม่เต็มก็บินได้นะขออนุญาตไปที่วิดีโอแสดงการใช้งานนะครับเนี่ยฮะมีกล่องน้องส่งวายไปให้อีเซชั่นหนึ่งกินอาสาไปเนี่ยไปเปิดปิดฝาเปิดตู้นะครับเปิดตู้เสร็จปุ๊บใส่กล่องเข้าไปถามว่ามันยากไหมไม่ยากใครทำไม่ได้ก็ได้แม่บ้านบ้านผมก็ทำได้นะครับใส่ไปปุ๊บเสร็จปุ๊บปิดกดปุ่มเส้นทางใช้ GPS หมดของมันก็จะเริ่มโดดแล้วนี่ไงฮะหลักการอยู่ตรงนี้โดนมันลงไม่ตรงใช่ไหมฮะเราก็ใช้เทคโนโลยีเรากระทบไม้ทำให้มันตรงพอตรงเสร็จปุ๊บตรงมุมที่มันเป็นจุดเราก็มีสิทธิ์จุดชาร์จให้มันเป็นแบบไวเลสชาร์จพอชาร์จเสร็จปุ๊บเนี่ยโอเคเวลาโหลดของทุกอย่างตรงโพซิชั่นหมดเรียบร้อยเอาลาวส้มมาออกไปใช่ไหมพอถึงเวลาปุ๊บโหลดใส่ปิ่นบินไปส่งของถามว่าเปลี่ยนปิดจากของเป็นพ่นยาได้ไหมได้ปิดจากของเป็นกล้องสำรวจได้ไหมได้ครับดึงตัวเรเทชั่นทุกอย่างทำในประเทศไทยหมดนะครับไม่ต้องนำเข้านะครับแล้วก็อย่างนี้ก็คือพอมันเป็นทำในเมืองไทยปุ๊บเนี่ยจากเซชั่นไปเซชั่นมันก็จะเกิดพิเศษโมเดลอื่นอย่างเช่นไปสนีขอนแก่นส่งไปที่อำเภอน้ำพองส่งมาทุกวันเลยมีเซ็กชั่น2ที่ส่งไปส่งมาส่งไปส่งมาส่งไปส่งมาได้ไหมฮะได้เพราะฉะนั้นไปสนีทั้งหมดที่อยู่ในขอนแก่นมีเซ็กชั่นหมดเข้ามาปุ๊บส่งเช้าอีก20นาที30นาทีได้ไปสนีตรวจทุกอย่างได้คุณอยากจะดูจราจรคุณต้องกดแล้วให้มันบินไปตามเส้นทางจราจรที่มันมีอยู่คุณถ่ายกล้องคุณมีกล้องความร้อนคุณจะดูว่าตรงไหนต้นไม้ไม่โตตรงไหนที่มีปัญหาเทคโนโลยีมีหมดแต่สิ่งสำคัญคือคุณไม่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญไม่ต้องมีคนบังคับโดนไม่ต้องมีคนเปลี่ยนฐานไม่ต้องมีคนเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับกดปุ่มไปใช้ได้ทันที GPS ในโลกมันไม่มีค่าเคลื่อนหรอกนะเพราะว่าเราไม่ทำสงครามกับยูเครนหรือรัสเซียมันไม่แจก GPS เราแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะครับว่าเราสามารถที่จะนำของที่มีอยู่และมาอัพกราดในประเทศไทยได้ถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับติดต่อบริษัททีเน็ตได้นะครับผมเป็น
นักวิจัยเด็กเก่านะครับเป็นลูกน้องดร.สวรรค์มาก่อนนะครับแล้วก็ต้องบอกฮะยินดีมากนะครับที่มาที่นี่ขอบคุณครับครับผมขอกราบขอบคุณนะครับท่านดร.โกเมนพิบูลย์โรจน์นะครับสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ระบบโดรนขนส่งและชาร์จพลังงานอัตโนมัตินะครับก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมหนึ่งที่น่าสนใจ